ูหลิงแชมป์เก่ายังอยู่ลิ่วรอบรองเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นจูหลิงแชมป์เก่าจากจีนโชว์ฟอร์มแกร่งคู่แข่งจากออสเตรเลียทะลุผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวได้ตามคาดในศึกเทนนิสใหญ่ไทยแลนด์โอเพ่น 2024 Presented by EA ที่อารีนาหัวหินการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2567ในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ที่น่าสนใจจูหลิงนักหัวจีนวัย30ปีแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น2023มืออันดับ45ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลแร็กเก็ตกับเอรินาโรดิโอโนวานักเทนนิสวัย34ปีจากออสเตรเลียมืออันดับ101ของโลกสถิติการพบกันระหว่างจูหลิงกับเอรินาโรดิโอโนวานั้นเคยพบกันมา4ครั้งเป็นทางฝั่งของจูหลิงที่เอาชนะได้ถึง3ครั้งและแพ้ครั้งเดียวโดยครั้งล่าสุดที่พบกันปี2019ในรอบชิงชนะเลิศรายการที่หลิวโจวประเทศจีนซึ่งเป็นจูหลิงชนะไป 2-1 เซตสำหรับแมตช์นี้เซตแรกเป็นทางจูหลิงที่รักษามาตรฐานการเล่นในเกมเสิร์ฟของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อน 6-3 เซต2นักหัวจีนยังโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะได้อีก 6-3 ส่งผลให้จูหลิงเอาชนะเอรินาโรดิโอโนวา2เซตรวดด้วยสกอร์6-3 และ 6-3 จูหลิงแชมป์เก่าจากจีนทะลุสู่รอบรองชนะเลิศได้ตามความคาดหมายโดยเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างหวังหยาฟ่านวัย29ปีจากจีนมืออันดับ78ของโลกหรือเคตี้โวลี่เน็ตส์นักหวดวัย22ปีจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ125ของโลกบุษนันท์ โค่นรัชนก ฉลุยตัดเชือกแบดมินตันปรินเซสการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับนานาชาติในศึก Princess สิริวรรณวารี Thailand Masters 2024 Princess สิริวรรณวารี Thailand Masters 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตราชกัญญาทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมระดับ BWF World Tour Super 300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่วันที่2กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายคู่พีรัชชัยสุพันธ์กับโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลคู่มืออันดับ76ของโลกพลิกสถานการณ์หลังจากที่พลาดท่าพ่ายไปก่อนในเกมแรกมาเร่งเครื่องไล่ตบทำคะแนนแซงชนะอาคิระโคกะกับทาอิชิซาอิโตะคู่มือวาง6ของรายการคู่มืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่นไปแบบสุดมัน 2-1 เกม 14-21 21-17 22-20 ทีรัชชัยกับโอโมภัคพลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกันรุ่นที่ร่วมทีมชาติสุภักจอมเกาะกับสกายกิตตินุพงษ์เกเตรนคู่มืออันดับ33ของโลกที่เอาชนะมาร์คแลมฟรุตกับมาวินไซเดลคู่มือวาง8ของรายการคู่มืออันดับ28ของโลกจากเยอรมันไปได้ 2-1 เกม 21-14 16-21 21-15 ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวาง5ของรายการมืออันดับ19ของโลกเมฆรัชนกอินทนนท์มือวาง1ของรายการมืออันดับ13ของโลกไปได้หวุดหวิด 2-1 เกม 18-21 22-20 21-14 ซึ่งนับเป็นการปลดล็อกเก็บชัยชนะได้เหนือเมฆรัชนกเป็นครั้งแรก
หลังจากที่เคยปราชัยมาก่อนมากถึง12ครั้งโดยในรอบรองชนะเลิศครีนบุษนันจะไปพบกับอายะโอโฮริมือวาง3ของรายการคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะโนโซมิโอกูฮาระมืออันดับ20ของโลกจากญี่ปุ่นมาได้2-1เกม15-21 22-20 21-18 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่น่าสนใจมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวอาจมีตาชาลีฮามืออันดับ61ของโลกจากอินเดียชนะเอสเตอร์นูรูมิตรีวาโดโยมืออันดับ44ของโลกจากอินโดนีเซีย21-14 19-21 21-13 ประเภทชายเดี่ยวมาร์คคันโจมืออันดับ51ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ชนะตูนมันจูนาธมืออันดับ63ของโลกจากอินเดีย21-19 21-15 โจเทียนเฉินมือวาง5ของรายการมืออันดับ14ของโลกจากไต้หวันชนะหลิงชุนยี่มืออันดับ19ของโลกจากไต้หวัน12-21 21-1723-21 ซูลี่หยางมืออันดับ90ของโลกจากไต้หวันชนะอึ้งกาลองอังกูสมือวาง8ของรายการมืออันดับ21ของโลกจากฮ่องกง21-18 21-13 ประเภทหญิงคู่เท็กซ่าโจลี่กับกายาตี้พูเรลล่าโกปีชานคู่มือวาง6ของรายการคู่มืออันดับ22ของโลกจากอินเดียชนะฟาเบียนาดาวอนพูจีกุสุมากับอามาเลียคาฮายาพราตีวีคู่มือวาง4ของรายการคู่มืออันดับ18ของโลกจากอินโดนีเซีย21-12 17-21 23-21 ประเภทชายคู่มูฮัมหมัดโชฮีบุนฟิกรีกับบากัสมันลาน่าคู่มือวาง2ของรายการคู่มืออันดับ9ของโลกจากอินโดนีเซียชนะลีเจียฮุยกับหยางโปซวนคู่มือวาง7ของรายการคู่มืออันดับ15ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 15-21 9-21 21-18เหอจีจิงกับเหรินเซียงหยูคู่มือวาง5ของรายการคู่มืออันดับ16ของโลกจากจีนชนะแอนเดรียสซอนเดอร์การ์ดกับเยสเปอร์ทอฟคู่มืออันดับ51ของโลกจากเดนมาร์ก21-18 21-14มูลนิธิเพื่อนช้างขอสีสุวรรณลาออกจากกรรมการเผยโทรไปก็ไม่รับติดต่อไม่ได้มูลนิธิเพื่อนช้างขอให้สีสุวรรณลาออกจากคณะกรรมการปมรีดเงินอธิบดีกรมการข้าวเผยโทรไปก็ไม่รับติดต่อไม่ได้วันที่2กุมภาพันธ์67นางสาวโซไรด้าซานวาล่าผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้างเปิดเผยว่ากรณีนายศรีสุวรรณจรรยาอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีรีดเงินอธิบดีกรมการข้าวนั้นตนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเพราะนายศรีสุวรรณเป็นกรรมการของมูลนิธิเพื่อนช้างด้วยหลังจากเกิดเรื่องได้โทรศัพท์คุยกันกับกรรมการมูลนิธิคนอื่นๆที่อยู่กรุงเทพมหานครเพราะตอนนี้ตนอยู่ที่จังหวัดลำปางและจะมีการประชุมกรรมการอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งปกติแล้วมูลนิธิมีการประชุมประจำปีกันปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้นเรารู้จักกันมานานในฐานะคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่นายศรีสุวรรณอยู่กับด็อกเตอร์พิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกทม.จนมาเป็นสมัชชาสิ่งแวดล้อมจึงเชิญมาเป็นกรรมการมูลนิธิแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงินของมูลนิธิแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตามธรรมนูญของมูลนิธิข้อ1ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตก็ต้องออกจากความเป็นกรรมการบริหารไปซึ่งเบื้องต้นทางคณะกรรมการเห็นว่าควรให้นายศรีสุวรรณมาลาออกเองจะดีกว่าเพราะหากกรรมการลงความเห็นว่าให้ออกจะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้นางสาวโซไรด้ากล่าวว่าในตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับนายศรีสุวรรณได้เลย
โทรศัพท์ไปก็ไม่รับซึ่งหากติดต่อได้อยากให้นายศรีสุวรรณมาลาออกจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิตามความเห็นของกรรมการ